เวลาไปไหนมาไหนกับคุณลุงนะครับผมก็จะแหกปากอยู่คนเดียวนะครับคุณลุงก็จะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรงั้นนะเวลาลุงเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่มันเฉพาะตัวที่เป็นธรรมชาติแบบนี้อยู่กับลุงหงอกต้องนิ่งและเงียบนะครับไม่กระโตกกระตากไม่โวยวายไม่อะไรกันนะไม่มีอารมณ์ไร้อารมณ์นะครับไม่พูดไม่จาครับมีแต่ความเงียบนะครับก็ถ้าไม่มีไฟก็จะไม่เห็นนะจริงแล้วน่าจะพบไฟฉายนะครับตามความเป็นจริงที่จะรักษาความเป็นถ้ำไว้นะครับเคยได้ยินลุงหงอบอกว่าให้ใช้ไฟฉายอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้ระบบนิเวศของถ้ำนะครับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนี่พอดีว่าถ้ำนี้น่าจะมีความชื้นมากกว่าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำอะไรถ้ำได้นะครับก็เลยยังคงความสมบูรณ์ของความชุ่มฉ่ำล่าสุดจำได้ไหมครับว่าลุงพูดถึงเรื่องของดูดกับผลักที่มันอะไรอะระหว่างสว่างไปมืดมืดไปสว่างนะครับการโอสโมซิสของนี่ไปแล้วWe will proceed.